โดยสรุปแล้วนะคะจากการอภิปรายภาพรวมเมื่อวานนี้เรื่องร่างกฎหมายงบเพิ่มเติมเนี่ยค่ะสำหรับมาทำดิจิตอลเบลตเนี่ยพักร่วมฝ่ายค้านก็มีมติความร่างนี้นะคะพักร่วมฝ่ายค้านก็ออกมาถแถลงนะคะนาโดยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกลแต่ว่าหมดอีกใบหนึ่งก็คือเป็นประธานวิทฝ่ายค้านนะคะถแถลงลงมะติไม่รับร่างหลักการร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ6 7นะคะโดยให้เหตุผลเอาไว้3ข้อด้วยกันข้อแรก บอกว่าได้ไม่คุ้มเสียมันได้ไม่คุ้มเสียอสองก็คือมันเสี่ยงมันสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายแล้วสามก็คือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะเห็นว่าการใช้งบประมาณเนี่ยแม้มีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่จํานวนเม็ดเงินที่ใช้ในโครงการนี้มันเยอะ แล้วจาเป็นต้องบริหารก็ประมาณให้มันเหมาะสมระหว่างการสร้างส,างสมดุลการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นด้วย3ามเหตุผลข้างต้นนี้จึงเป็นส่วนสําคัญทําให้พวกเราพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าไม่สามารถรับหลักการร่างพรบนี้ได้ค่ะ,ะถึงแม้ว่าจะทันแหลงจุดยืนไม่รับหลักการแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปอาศัยเสียงกันในสภาใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เขาก็มีการโหวตลงมติว่าจะรับ หรือไม่รับเรื่องของร่างพรบก็ประมาณรายจ่าย <_ d ata> เพิ่มเติมประจําปี67ในที่สุดแล้ว <_ d ata> สภาก็ผ่านฉลุยนะคะด้วยเสียง297เสียงค่ะเมื่อวานนี้เขามีการลงมติกันคุณผู้ชมคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมีมติเห็นด้วย297เสียงนะคะฝั่งที่ไม่เห็นด้วย164เสียงค่ะงดออกเสียงศูนย์แล้วก็ไม่ลงคะแนนศูนย์นะคะ ซึ่งสรุปแล้วที่ประชุมก็รับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2,567วงเงิน122,000ล้านบาทเพื่อเอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวันเลตนะคะทีนี้หลังจากที่มีการโหวตรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี67แล้ว หลังจากนี้เขาจะมีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นมา32คนนะคะโดยมีสัดส่วนก็คือมาจากครม8คนค่ะแล้วก็มาจากสอสอ24คนตามสัดส่วนของพรรคการเมืองนะคะโดยมีระยะเวลาพิจารณา5วันก่อนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อในวาระ2แล้วก็วาระ3ในช่วงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะเท่ากับว่าวาระ1 ผ่านฉลุยไปแล้วรับหลักการก็คือให้กู้เงินเพิ่มอีก1 2 2 0 0แสนพล้านเอามาใช้ในโครงการดิจิทัลวันเล t แต่แน่นอนเวลาที่เป็นร่างกฎหมายแล้วเขาไปวตกันในสภาด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยเสียงข้างมากเยอะอยู่แล้ว314เสียงนะคะยังไงเวลาวตมันก็ผ่าน<ช>ต่อ,หอให้จริงๆเนี่ย314แต่ว่าผลวตออกมา297จริงๆหายนะไป17เสียงนะ<ช>แต่ยังไงเสียงก็เกินอยู่ดีนะคะแล้วในขั้นตอนอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วค่อยเข้าวาระสองวาระสามใช่ไหมกรรมธิการนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีคนเสนอให้อาจารย์วีระให้อาจารย์วีระมาอยู่ในกรรมธิการด้วยถ้าคผมจํจำได้อ่ะก่อนในนี้กรรมธิการที่ดูแลงบ ปี6กก็มีอาจา์วิระอยู่หัวแล้วถักทวงแบบเยอะมากนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าในขั้นตอนกรรมธิการก็คงจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดลงทะเบียนต้นเดือนหน้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะประชาชนก็รออย่างใจจดใจจอ่อแต่อีกมุมหนึ่งก็คงจะติดตามนะคะว่าเรื่องของการเอาเงินมาใช้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบที่รัฐบาลบอกเอาไว้หรือเปล่ารัฐบาลต้องการให้เป็นพายุ